สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะของเพลย์ลิสต์อันใหม่เนะเลขาคณิตนะในหัวข้อการสะท้อน r รีเฟ t คชันนะการเลื่อน Translation การหมุนโลเทชันแล้วก็การย่อขยายนะ d i ดิเลชัแล้วก็โฮโมทิตี้นะในคลิปนี้นะเป็นบทนำเข้าสู่บทเรียนนะก็จะ เนื้อหายังไม่มากนะเป็นแค่บทนำเฉยๆนะเล่าสู่กันฟังว่าเลขาคณิตนะหรือภาพที่เห็นนั่น่ะนะมันะไปตรงกับ Reflection, Translation, Rotation หรือ dilation นะหรือว่า h o m o t ิต y ยังไงนะีอ่ะมาดูภาพประกอบเนื้อหากันนะีภาพประกอบเลขาคณิตนะเอามาจากเว็บไซต์อันนี้นะนะภาพไม่มีลิขสิทธิ์นะี สนใจภาพสวยงามนะสามารถนำมาเป็นตัวอย่างการเรียนการสอนเลขาคณิตได้นะเดี๋ยวเราจะใช้ภาพต่างๆเหล่านี้แล้วก็นะภาพในเว็บไซต์นี้นะมาเปรียบเทียบให้เห็นเนื้อหาที่เราจะเรียนในเลขาคณิตนะการสะท้อนการเลื่อนนะดิเลชันการย่อขยายหรือการหมุนนะอะมาดูภาพต่อไปกัน นะภาพนี้นะแฝงความหมายเลขาคณิตอะไรบ้างเนะสาไฟฟ้าแรงสูงนะจากตัวนี้นะย่อขนาดลงไปย่อขนาดลงไปย่อขนาดลงไปนะหรือจะมองทางด้านนี้ก็ไดนะ้จากเล็กขยายขึ้นมาเรื่อยๆนะความหมายทางเลขาคณิตจะกล่าวถึงนะเนื้อหายอย่างนีนะ้ในหัวข้อไหนนะนะหรือมองอย่างง่ายๆนะด้านซ้ายด้านขวานะสมมาตรกัน เดี๋ยวต่อไปเราค่อยดูว่าบทนิยามทางเลขาคณิตจะกล่าวถึงภาพพวกนี้ยังไงาภาพนี้ก็รถไฟฟ้ารถใต้ดิน,นาการสะท้อนเห็นไหมด้านซ้ายด้านขวา,าเส้นสมมาตรอยู่ตรงกลางาพับครึ่งก็ซ้อนทับกัน หรือนะจากด้านในมาด้านนอกก็แฝงความหมายการย่อขยายเนะี่ยอันนี้ก็เป็นภาพประกอบการเรียนการสอนเรขาคณิตได้นะสนใจก็ไปดูในเว็บไซต์ตามชื่อเมื่อกี้นี้นะย้อนไปต้นคลิปก็ดูภาพสวยงามมีภาพมากกว่านี้นะอันนี้ก็เลือกภาพมาให้สอดคล้องกับเนื้อหาเลขาคณิตเดี๋ยวค่อ้างใช้กันนะตอนนี้เห็นชัดเจนนะด้านซ้ายด้านขวานะ สมมาตรกันนะหรือเป็นภาพสะท้อนกันละกันจากด้านในมาด้านนอกก็เป็นลักษณะการย่อขยายนะภาพนี้นะเห็นชัดเจนเลยนะเส้นขอบนี้คือกระจกนะภาพด้านบนสะท้อนลงด้านล่างนะอันนี้ก็ชัดเจนละรีเฟลคชันนะภาพนี้นะทางรถไฟนะ จากจุดในสุดเนะี่ยเลื่อนมาด้านนอกเห็นไหมหมอนรองรางรถไฟมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นหลักการย่อขยายนะถ้าเรามองเป็นหลักการย่อขยายก็นะจากในสุดเล็กมาใหญ่นะแต่ถ้ามองแล้วสมมาตรก็ด้านซ้ายด้านขวาสมมาตรกันนะเส้นแนวดิ่งตัวนี้นะก็เป็นเนะเส้นไว้อ้างอิงก,การสมมาตรนะ เพราะนั้นภาพรางรถไฟก็มาเป็นตัวอย่างการเรียนการสอนเลขาคณิตไดนะ้ภาพนี้นะเกี่ยวข้องอะไรกับเลขาคณิตเนีนะ่ยมีจักรยานนะวางพิงกระจกนะเดี๋ยวค่อยดูคําอธิบายนะดูว่าภาพนี้นะเป็นตัวอย่างประกอบการเรียนการสอนเลขาคณิตในหัวข้อไหนนะหรือบางคนคิดทันแล้วนะนี่แกน y นะ วงล้อตัวนี้กับวงล้อตัวนี้สมมาตรกันนะหรือบางคนมองเห็นแล้วเนะี่ยวงล้อนี้เลื่อนมาเป็นวงล้ออันนา้นก็ translation เห็นไหมนี่คือภาพประกอบการเรียนการสอนนะยังไม่กล่าวถึงบทนิยามอย่างรัดกุ่มแบบนะตำราเลขาคณิตนะมองว่าถ้ามองเป็นภาพสะท้อนก็นี่แกนแนวดิ่งนะวงล้อนี้กับวงล้อนี้เป็นภาพสะท้อนกัน ถ้ามอเป็นการเลื่อนก็วงล้อนี้เลื่อนมาวงล้อนี้นะยังไม่กล่าวถึงบทนิยามโดยรัดกลุมะนะพูดคร่าวๆอย่างนี้อันนี้เป็นแค่บทนำเข้าสู่บทเรียญน,นะบันไดเลื่อนนะด้านในสุดมาด้านนอกก็เป็นหลักการย่อขยายไหมบันไดด้านในสุดเล็กขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะหลักการย่อขยาย อันนี้ก็เห็นชัดเจนเลยนะเส้นขอบน้ำาช่ไหมภาพภูเขาด้านบนสะท้อนลงด้านล่างนะภาพทิวทัศน์เห็นชัดเจนเป็นการสะท้อนนะแต่บทนิยามการสะท้อนในเลขาคณิตกล่าวว่ายังไงนะเดี๋ยวเราค่าอยอธิบายกันต่อไปอันนี้ก็ดูภาพสวยๆไปก่อนนะนี่คือภาพประกอบการเรียนการสอนเลขาคณิตนะอันนี้ก็ ด้านบนด้านล่างนะเป็นการสะท้อนนะภาพด้านบนสะท้อนลงด้านล่างก็บอกมีเส้นขอบเหมือนกับกระจกวางแนวนี้นะแกน x เ,เป็นนนะแกนสมมาตรนะอ่ะมาดูบทนิยามมาแรกกันนะคลิปนี้เป็นนะตัวอย่างนำเข้าสู่บทเรียนนะนะบทนิยามก็จะพูดคร่าวๆเฉยๆนะบทนิยามโดยละเอียดนะประยุกต์ใช้งานก็จะกล่าวในคลิปต่อไปนะ เนะี่ยเป็นภาพสะท้อนของจุด P เนะี่ยเทียบกับเส้นตรง AB หมายถึงเนะี่ย PQ ตั้งฉากกับ AB และเส้นตรง AB แบ่ง PQ เป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันนั่นคือ O เป็นจุดกึ่งกลางของ PQ เนะี่ยอันนี้ก็เป็นนะีความหมายการสะท้อนนะีทางเรขาคณิตเนี่ยนะยังไม่อ้างอิงเลขาคณิตวิเคราะห์นะยังไม่มีพิกัดฉากเข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะ นะเอาแค่บทนิยามการสะท้อนแบบเลขาคณิตธรรมดานะภาพสวยงามในดีอยู่แล้วนะพอเจอบทนิยามก็จะรู้สึกว่ายากแล้วนะแต่ก็จําเป็นนะเลขาคณิตกล่าวว่าการสะท้อนกันใช้บทนิยามยังไงนะ q เป็นภาพสะท้อนของจุด p เมื่อนะ p q ตั้งฉากกับ a b นะและ a b แบ่งครึ่ง p q นะความหมายนี้ ไหมภาพสวยงามก็โยงเข้ามาสู่บทเรียนแล้วนะจุด Q เป็นภาพสะท้อนของจุด P เทียบกับเส้นตรง AB ก็มองง่ายๆ AB คือกระจกเงานะี Q เป็นเงาของ P ในกระจกนั่นะจัก,กรยานสี่คันวางพิงกันนะีใช้อธิบายอะไรดีนะเลขาคณิตการสะท้อนนะการเลื่อน การหมุนนะหรือการย่อขยายนะเราก็สามารถยกตัวอย่างเอาภาพประกอบนะจากพยานพิงกนั้นวงล้อนี้เลื่อนมาเป็นวงล้อนี้วงล้อนี้เลื่อนมาเป็นวงล้อนี้วงล้อนี้เลื่อนมาเป็นวงล้อนี้นะถ้าพูดแบบหยิบจัก,กรยานเลื่อนได้ก็หยิบมาวางเลื่อนเฉยๆนะแต่เดี๋ยวไปดูบทนิยามเรขาคณิตกันว่าเขากล่าวไว้ยังไง A2 หมายถึงจุดนี้นะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนจุด A เนี่ยก็ต่อเมื่อเห็นไหมจาก A เนี่ยเลื่อนมาเป็น A2 เนี่ยบทนิยามเลขาคณิตนั่นน่ะเนี่ขาจะพึ่งของเดิมเนี่ยเมื่อกี้เราพึ่งมีคําว่าสะท้อนหมายถึงอะไรนะ่นบทนิยามการสะท้อนมาใช้กับการเลื่อนนะ A2 เนี 2, เน่ได้จากจุด A โดยการเลื่อนหมายถึงนี มีการสะท้อนสองครั้งครั้งที่1 A สะท้อนกับเส้นตรงเส้นที่1ได้จุด A1 A2 สะท้อนกับเส้นตรงเส้นที่2ได้จุด A2 อย่างเนี้ยเรียกว่าการเลื่อนนะในคลิปนี้ก็อธิบายคร่าวๆอย่างนี้นะว่าเนี่ยภาพสวยงามเนะี่ยพอเป็นบทนิยามการเลื่อนนะก็จะพึ่งการสะท้อนนะ B เลื่อนมาเป็น B2 เนะี่ยก็ ครั้งที่1 B สะท้อนมาเป็น B 1 B 1สะท้อน L 2มาเป็น B 2องการเลื่อนจุด C มาเป็นจุด C 2เลื่อนยังไงนะครั้งแรกก็ C สะท้อนเทียบกับเส้นตรง L 1มาเป็น C 1 C 1สะท้อนกับเส้นตรง L 2มาเป็น C 2นี่คือการเลื่อนทางเลขาคณิต แล้วก็เขาเรียกการเลื่อนขนานก็แฝงความหมายว่าเส้นตรงสองเส้นนี้มันขนานกันนเพราะฉะนัะ้นพอเรามีบทนิยายอย่างนี้ก็ไปเลือกภาพสวยงามที่สอดคล้องกันมีเยอะฝัน,นี้นะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะภาพสามภาพนี้นะแฝงความหมายอะไรนะจะมองว่าย่อขยายก็ได้นะจากใหญ่ลงมาเล็กย่อขยายนะ เอาไปสอนที่ซินดิบทพีทากรัสก็ได้หไหมสามเหลี่ยมมุมฉากด้านนี้ก็ย่อขยายได้นะแผนภาพนี้นะจะใช้ประกอบการเรียนการสอนเลขาคณิตการย่อขยายการเลื่อนเลื่อนและย่อลงไปอีกนะก็ได้แต่ในที่นี้เอาอย่างง่ายนะการหมุนเนะี่ยการหมุนทางเลขาคณิตกล่าวไว้อย่างไง A2 นะได้จาก A โดยการหมุนนะเห็นไหมเอเลื่อนมาหมุนมาที่นี่90องศานะการหมุนนั้นก็บอกว่ามีเส้นตรง2เส้นตัดกันเนะเส้นตรง L1 กับ L2 ตัดกันที่จุด O จุด A หมุนรอบจุด O ก็คือครั้งแรกสะท้อนเทียบกับเส้นตรง L1 จาก A มาเป็น A1 A1 สะท้อนกับเส้นตรงเส้นนี้มาเป็น A2 นี่คือการหมุนมันบทนิยามการหมุนนั้นน่ะก็อ้างอิงกับการสะท้อนเพียงแต่ว่าเส้นตรงตอนนี้ไม่ได้ขนานกันแต่มันตัดกันนะ B สะท้อนครั้งแรกมาเป็น B1 B1 สะท้อนกับเส้นนี้มาเป็น B2 อันนี้คือการหมุนจุด B มาเป็นจุด B2 จุด c หมุนมาเป็น c 2เนี่ยก็ครั้งแรกสะท้อน,นเนี่ยเทียบกับเส้นตรงเส้นที่1มาเป็น c 1สะท้อนเทียบกับเส้นตรงเส้นที่2มาเป็น c 2นก็เน้นอีกครั้งหนึ่งนะเรามีบทนิยาม3ตัวลวนะน่อันแรกสะท้อนเอาสะท้อนไปกำหนดบทนิยามของการเลื่อนนะเอาบทนิยามของการสะท้อนมาเป็นการหมุนนะในคลิปนี้ก็อธิบายคร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะ บทนิยามรัดคุมโดยละเอียดนะทวนเข็มตามเข็มนะจะกล่าวในคลิปต่อปไปอันนี้ดูภาพสวยงามมาเป็นภาพประกอบนะเน้นภาพสวยงามแล้วก็เน้นการใช้ภาพจากเว็บไซต์ที่เขาบอกว่าแจกฟรีแล้วก็ไปเลือกรูปอื่นๆนะประกอบาการเรียนการสอนได้อีกนะหลอดไฟนะภาพนี้ไม่ได้สอนนะตรกกศาสร์นะวงจรเปิดวงจรปิดนะ ใครจะเอาไปสอนก็ได้นะวงจรเปิดวงจรปิดนะการย่อขยายเห็นไหมการย่อขยายนะการย่อขยายทางเลขาคณิตเนีนะ่ยภาพสวยงามนะแต่บทนิยามจะยากขึ้นหละไปดูบทนิยามนะการย่อขยายทางเลขาคณิตเขากล่าวไว้อยังไงบทนิยามของการย่อขยายนะจุดศูนย์กลางของการย่อขยายนะ จุด A เนะี่ยขยายหรือเลื่อนมาเป็นจุด A 1ความหมายก็เหมือนกับเนะี่ยเส้นตรง OA ขยายแล้วมาเป็นเส้นตรง OA 1ในทิศทางเดียวกันนะเส้นตรง OB ขยายแล้วมาเป็น OB 1ในทิศทางเดียวกันเส้นตรง OC เนะี่ยขยายในอัตราเท่ากันมาเป็น C 1นะึ่ สามเหลี่ยมรูปเล็กก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมรูปใหญ่นี่นี่คือการย่อขยายขนาดบทนิยามโดยย่อนะเ1เป็นภาพที่ได้จากการย่อขยายขนาด K เท่าของจุด A ก็คือ O A ขยายมาเป็น O A1 นะจุดศูนย์กลางของขยายคือตัวนี้ก็ต่อเมื่อ O นะ O A A ออยู่บนเส้นตรงเดียวกันและ O A1 เท่ากับ K คูณ O A แนวนี้ก็เหมือนกันนะ OC 1เท่ากับ k คืน OC นะอัตราการย่อขยายนะลักษณะอย่างนี้ทางเลขาคณิตเขาเรียกว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้นะ h o m o t i t y กันนะัในคลิปต่อตอไปเราก็จะเรียนละเอียดเกี่ยวกับการสะท้อน reflection การเลื่อนขนาน translation การหมุน rotation การย่อขยาย dilation แล้วก็ รูปทรงเลขาคณิตเนี่ยโฮโมโทิทีกันเนะี่ยหมายถึงอะไรนะในคลิปต่อไปก็จะเรียนตามบทนิยามเลขาคณิตจริงๆแล้วนะเลขาคณิตธรรมดานะแล้วก็สะท้อนการเลื่อนขนานการหมุนการย่อขยายนะแล้วก็โฮโมทิทีของรูปทรงเลขาคณิตนะนะื้อหาเหล่านี้นะ สนใจดูโลกหน้าก็ไปดูได้ในนะบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้โลกเลขาคณิตนะละเนะื้อหาในคลิปนี้ก็มีภาพสวยงามนะมีภาพอื่นอีก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะเลือกมาเป็นภาพประกอบการเรียนการสอนนะก็ติดตามเลขาคณิตในกลุ่มนี้ได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ